ทำยังไงให้พูดได้ทั้งอังกฤษและจีนคะพี่เพชรเนี่ยเคยรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอะไรมากๆไหมคะแล้วคิวตัวเองในตอนนั้นยังไงคะประมาณปี3อะไปประกวดเอ็มซีของจีนแล้วเว้ยพี่เพชรมีแฟนหรือยังคะบอกเขาไปหาทุกคนตอบยากจังเลยพูดเรื่องนี้แล้วเขินจังมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะพี่เพชรชอบผู้ชายแบบไหนที่เห็นแล้วรับดาเมจไม่ไหวแต่ตอนนี้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเขาหลอดขัดใจเราขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเรารู้สึกแบบพี่เพชรไม่ลงเราทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ลงคลิปนานสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซ่เฮ้ยเปลี่ยนฉากใหม่บ้าง วันนี้นะคะเพชรจะมาทำคลิป Q&A คือฉันอยากรู้ว่าทำไมทุกคนถึงอยากรู้อะพูดเรื่องนี้แล้วเขินจังมีแต่คนต่างชาตินะคะมาทำความรู้จักเพชรกันมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำ Q&A เลยเนาะหลายๆคนก็น่าจะอยากจะรู้อะไรมั้งวันก่อนเพชรก็ตั้ง Q&A ไปใน Instagram นะคะก็มีคนถามคำถามเข้ามาอีริกทีนี้สมองก็ไปแล้ววันนี้นะคะเพชรก็มีคนมาช่วยถามคำถามด้วยนั่นก็คือฮัลโหลมาสู่คำถามแรกกันนะคะเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรอครับจริงๆอ่ะเพชรอ่ะเรียนภาษาจีนตอนป.4เพราะว่าแม่ส่งไปให้เรียนแล้วหลังจากนั้นมาเรียนถึงป.5แล้วก็เลิกเรียนแล้วค่ะแล้วก็ลืมทุกอย่างหมดเลยจนกระทั่งมาถึงม.4ที่ต้องเลือกสายภาษาก็เหมือนได้มาเริ่มเรียนภาษาจีนใหม่อีกครั้งตั้งแต่ม.4ค่ะต่อไปนะคะถามว่าพี่เพชรพูดได้กี่ภาษาภาษาอะไรบ้างคะเอาจริงก็3ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนหลายคนน่ะชอบคิดว่าเพชรเก่งภาษาจีนมากเลยแต่จริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองอ่ะดีกว่าภาษาจีนด้วยนะต่อไปนะคะถามว่าเมืองที่พี่เพชรไปอยู่ตอนไปเรียนมหาลัยมีหิมะตกไหมคะไม่มี คือเพชรอ่ะไปอยู่มณฑลฝูเจี้ยนมานะคะเมืองฝูโจวเมืองทางใต้ของเขาอะค่ะมันจะไม่มีหิมะตกไม่เหมือนกับเมืองทางเหนือแบบปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรืออะไรอย่างนั้นอันนั้นจะมีหิมะตกแต่พอเมืองทางใต้อะด้วยความที่มันใกล้ไทยมากกว่ามันก็จะไม่มีหิมะตกแต่ถ้าหนาวก็คือหนาวนะหนาวแบบ10องศาอะไรก็มีนี่ถามว่าทำยังไงให้พูดได้ทั้งอังกฤษและจีนคะมันอยู่ที่การใช้เลยอะมันต้องใช้บ่อยๆเราสังเกตดูคนที่แบบเป็นไบลิงโก้เนาะเป็นคนที่แบบว่าพูดได้2ภาษาหรืออย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่เขาได้ใช้มาตั้งแต่เด็กเลยอย่างเช่นแบบการพูดภาษาจีนกับคุณแม่พูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่ออะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเป็นแบบเดาๆอย่างเงี้ยที่แบบว่าเพิ่งมาเรียนเอาทีหลังอะเพชรก็ยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ที่การได้ใช้บ่อยๆหาโอกาสให้ได้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยอย่างเพชรอะมีเพื่อนฝรั่งแล้วก็เพื่อนคนจีนเพื่อที่จะแบบได้ใช้ทั้ง2ภาษาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะตอบยาวอยู่นะเรียนภาษาจีนยังไงให้เก่งคะเรียนภาษาจีนยังไงให้เก่งเอาจริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอะก็ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไรอะมันอยู่ที่การใช้เลยอะอย่างเพชรอะตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอะไม่ค่อยเก่งภาษาจีนเลยก็เลยหาโอกาสให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่จีนมาได้ใช้ภาษาจีนก็รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ตัวเองไปอยู่ที่จีนอะได้มีโอกาสได้พูดภาษาจีนมากขึ้นอย่างเงี้ยมันทำให้ภาษาจีนของเราดีขึ้นจริงๆก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็ตามเรียนรู้คำศัพท์ทำความเข้าใจแกรมมาแล้วหาโอกาสให้ได้ใช้บ่อยๆให้ได้ใช้ได้ทุกวันฟังซีรีส์ฟังเพลงดูรายการทีวีพูดกับเพื่อนคนจีนทำสภาพแวดล้อมตัวเองให้เป็นภาษานั้นๆยังไงก็ improve เก่งขึ้นแน่นอนเฮ้ยมันจริงจังว่ะมาที่คำถามต่อไปนะคะพี่เพชรเกี่ยวกับการเรียนต่อค่ะก็มีน้องถามว่าพี่เพชรจะมีแพลนเรียนต่อไหมคะปโทปตีอยากจะเรียนต่อที่จีนไหมแล้วถ้ามีเนี่ยอยากจะเรียนต่อด้านไหนไม่มีแพลนเรียนต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเรียนป.โทมันจะต้องให้ใจให้พลังกายพลังใจทุกอย่างลงไปในการแบบเขียนใดๆอ่ะรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับตรงนั้นแล้วเราแบบกำลังแฮปปี้แล้วก็กำลังรุ่งในการทำ YouTube ตรงเนี้ยก็เลยอยากจะทำต่อไปก่อนแต่ว่าถ้าถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองอาจจะคิดก็ได้แต่ตอนเนี้ยยังไม่มีความคิดนั้นค่ะถ้ามีโอกาสให้เลือกสาขาเรียนใหม่อีกรอบพี่เพชรยังจะเลือกเรียนจีนอยู่ไหมคะเลือกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปด้วยนะทำคลิปว่าทำงานกับบริษัทจีนคนจีนเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมอามาเรื่องที่การไปเรียนจีนบ้างนะคะตอนที่พี่เพชรไปเรียนจีนแรก
ลำบากไหมคะแล้วมีวิธีการปรับตัวยังไงไม่ลำบากเลยค่ะแบบอาจารย์ทุกคนอ่ะเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นคนต่างชาติก็จะพยายามสื่อสารกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาเลยถึงแม้ว่าตอนแรกที่ไปอ่ะจะพูดไม่คล่องนะแต่ว่ามันก็มีหนทางที่แบบทำให้สื่อสารได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็พี่เพชรคุยกับคนจีนแรกๆคุยรู้เรื่องไหมคะหนูมีพื้นฐานนิดหน่อยพอไปคุยแทบจะฟังไม่ออกเลยค่ะขนาดเราอะเป็นคนที่มีพื้นฐานมาระดับหนึ่งใช่ปะตอนไปอยู่จีนอะด้วยความที่เขาจะพูดเร็วมากแบบที่เราไม่เคยชินหูมาก่อนอะแล้วก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่เรียนภาษาถ้าอยากจะทำให้คุยรู้เรื่องก็คือต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเพื่อทำให้เรารู้สึกชินหูรู้สึกคล่องปากมากขึ้นเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองมาเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับการแบบรักษาใจนะคะมีคนถามมาอยู่เหมือนกันว่าพี่เพชรเนี่ยเคยรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอะไรมากๆไหมคะแล้วคิวตัวเองในตอนนั้นยังไงคะประมาณปี3อะไปประกวด MC ของจุฬาเว้ยคือตอนแรกอะปี2อะเราเคยไปสมัครมาแล้วก็ผ่านไปถึงรอบไฟนอลเลยแต่ว่าสุดท้ายก็แบบไม่ได้ใช่ไหมแล้วเนี่ยปี3เราก็ไปสมัครใหม่ด้วยความแบบเต็มร้อยมากเลยว่าเฮ้ยฉันต้องแบบอย่างน้อยก็ต้องไฟนอลลิสต์วะอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าตัวเองเตรียมตัวดีมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะเหมือนแบบเราเตรียมตัวไปแต่เราตุกอ่ะเราก็เลยผิดหวังมากคือเราอ่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเว้ยเราจะไม่เอาความผิดหวังนั้นมากดตัวเองอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราตุกสิ่งเนี้ยฉันจะทำสิ่งใหม่ที่มันใหญ่กว่าตอนนั้นก็คิดไว้เลยว่าฉันจะทำยูทูบแล้วฉันจะต้องทำยูทูบไปได้ดีด้วยอ่ะแกเข้าใจที่ฉันพูดเข้าใจถึงแม้ว่าจะผิดหวังตรงเนี้ยฉันจะแบบสู้กับอีกอย่างนึงเพื่อแบบมาพิสูจน์ตัวเองว่าฉันก็แบบทำได้ในอีกเวย์นึงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมาเรื่องการบริหารเวลาไหมได้การบริหารเวลาค่ะมีคนถามว่าพี่เพชรตื่นกี่โมงนอนกี่โมงบริหารเวลายังไงถึงเรียนทำงานทำช่องใส่ของกองกันได้เก่งมากมากอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่เรียนหนังสือแล้วก็ทำช่องอยู่เนาะตอนนั้นเรายังทำคนเดียวอยู่ยังไม่มีคนตัดต่ออะไรมันแบบมันซัฟเฟอร์มากเลยอะสอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือก็ช่องก็ต้องทำตอนนั้นก็เลยต้องจัดไพรออริตี้เลยว่าอะไรสำคัญที่สุดทำอันนั้นก่อนแล้วก็ช่วงนั้นอะช่องมันยังไม่ได้ใหญ่เท่าตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้อัพคลิปแบบบ่อยขนาดนั้นประเด็นคือมันอยู่ที่การจัดไพรออริตี้อะพอสวมหน้าเป็นยูทูบเบอร์ปุ๊บตัดต่อคลิปทำคลิปใดๆบางทีจนถึงตีสี่ตีห้าถึงจะได้นอนแล้วก็ตื่น8โมงมาเรียนต่ออะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เลยซัฟเฟอร์มากพอเรียนจบปุ๊บก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมานิดนึงเพราะเราสามารถทำอะไรได้ฟรีสไตล์มากขึ้นต่อมานะคะก็จะเป็นคำถามที่มีคนถามมาเยอะมากที่สุดนะคะเป็นคำถามที่โหเลือกไม่ถูกเลยนะคะเรามาเริ่มที่คำถามสุดฮอตฮิตนะคะนั่นก็คือพี่เพชรมีแฟนหรือยังคะบอกเขาไปหาทุกคนนี่คือฉันอยากรู้ว่าทำไมทุกคนถึงอยากรู้อะแต่คำตอบก็คือยังไม่มีนะคะไม่มีแม้แต่คนคุยยังโสดโสดนะคะต้องขึ้นเพลงนี้เลยโอเคมีคนถามต่ออีกนึงว่าพี่เพชรอยากได้แฟนคนไทยหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าคนจีนคะตอบยากจังเลยพูดเรื่องนี้แล้วเขินจังฉันมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะแต่เขาได้บอกความในใจของเขานะคะทุกคนคือเมื่อกี้แกตอบแกไม่มีแฟนแต่ว่ามีกำลังแอบคุยกับใครอยู่หรือเปล่าไม่มีเลยค่ะพี่เพชรชอบผู้ชายแบบไหนที่เห็นแล้วรับดาเมจไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นคำถามเดียวกันนะคะเดี๋ยวฉันอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากเลยเพดะเคยทำ Q&A อันนึงที่คุยกับแหวนไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าสเปคเป็นยังไงแล้วคลิปนั้นน่ะเพดบอกว่าเพดชอบแบบคนหน้าหวานแบบอุ๋ยเขิงอย่างเงี้ยน่ะแบบพยนนำจูฮยอกแบบนั้นน่ะแบบใส่นั้นด้วยโอ้โหเห็นแล้วกรี๊ดมากเลยเงี้ยแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าสเปคเราเปลี่ยนเลยซึ่งก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าสเปคเราเปลี่ยนเมื่อไหร่อ่ะเหมือนแบบพอโตขึ้นแล้วมันก็เหมือนมองอะไรเปลี่ยนไปตอนนั้นอ่ะยังคุยกับมินนี่อยู่เลยว่าเมื่อก่อนอ่ะดูรูปนำจูฮยอกเรากรี๊ดมากเลยทำไมเขาหล่ออย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเขาหล่อทัดใจเราขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเรารู้สึกแบบเราชอบแนวไทป์แบบฝรั่งอ่ะแบบมาคำถามเลยเอ้ยฉันก็ถ่ายฟีดไว้แล้วก็เจอรูปนำจูฮยอกอ่ะเชี่ยหล่อจังเลยอ่ะสรุปยังไงเนี่ยแม่สรุปคือฉันไม่ได้สนใจเราจะเป็นเอเชียหรือฝรั่งก็คือเราชอบคนหล่อชอบคนหล่อใช่เลยชัดเจนนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งยันตอนนี้ใช่โอเคค่ะมีถามว่าพี่เพชรเคยมีฟิลผู้ชายจีนมาจีบไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าตอนที่ไปอยู่จีนอ่ะเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับคนจีนขนาดนั้นแต่จะบอกว่ากับคนชาติอื่นเนี่ยก็มีนะคะวินนี่คือแบบ
มองบนงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คำถามจากแฟนคลับต่างชาติบ้างนะคะอันนี้เพชรอยากอ่านคำถามอีกไหมได้มองมาคำถามแรกคือ how is your Valentine's going ขึ้นรูปได้ไหมแปะรูปแฮร์รี่พอตเตอร์คือแบบ how you doing are you okay stay healthy safe and do more Omegle videos live from India thank you so much India fans and everyoneI'm doing so well and thank you so much for supporting me especially Omegle videos I'm trying to do more in this content so please stay subscribe thank you so much แล้วก็ what's your profession what do you do for living I am a YouTuber yeah จริงๆมีคนถามคำถามที่เกี่ยวกับแหวนมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพชรคิดว่าเดี๋ยวเรามาทำ Q&A คู่กับแหวนดีกว่าเราจะได้เมามอยกับแหวนด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่ามีคนถามมาด้วยเนาะก็คือมีโอกาสอยากให้ชวนโจมาจอยด้วยค่ะ ขึ้นรูปโจ จริงๆเพชรเคยชวนโจไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาน่าจะแบบ ไม่กล้าเขินกล้องหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยแต่ว่าไม่แน่ถ้าเกิดมีคนเรียกร้องมาเยอะเดี๋ยวเพชรจะลองไปถามมาอีกนะคะมันมีคำถามนึงที่ไม่ได้มีถามใน Instagram เนาะแต่ว่ามีคนเม้นถามใน YouTube มาเยอะมากๆก็คือว่ามันจะมีคลิปนึงที่พี่เพชรไม่ลง แล้วทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ลงคลิปนั้นคือหลายคนก็รอคลิปที่เพชรถ่ายกับรอนนี่ใช่ไหมคะคือคลิปนั้นทุกคนเพชรรู้ว่าทุกคนชอบเพชรก็ชอบรอนนี่น่ารักมากแล้วก็ไนซ์มากเลยนะคะจริงๆอ่ะเราก็ถ่ายคลิปด้วยกันไปแล้วนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลทางเทคนิคค่ะคือวันนั้นเราถ่ายด้วยกันดีมากตอนนี้น่ารักมากอะไรอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ทุกคนมันมีแต่ภาพแต่ว่าไม่มีเสียงนะคะถ่ายก็เลยอ่ะมันทำคลิปไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้ลงคลิปนั้นไปก็เลยขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะทำให้รอนำมาสู่หมวดคำถามนะคะจริงๆอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นคำถามเนาะแต่ว่าอยากให้เพจได้อ่านอีกละกันอ่ะได้หนูเรียนจีนทุกครั้งที่เหนื่อยแล้วดูคลิปพี่เพชรพี่แหวนหนูมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณพี่ๆมากนะคะอุ๊ยน่ารักไม่มีอะไรจะถามอยากบอกพี่เพชรว่าพี่เพชรเป็นแรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งของหนูเลยรักพี่เพชรนะครับ Love you ไม่รู้จะถามอะไรแต่อยากขอบคุณที่พี่เพชรคือแรงบันดาลใจของหนูขอบคุณที่ทำคลิปดีๆให้ดูนะคะหนูไม่รู้จะถามอะไรแต่ว่าพี่น่ารักจังคู่น่ารักที่สุดแบบมือทั้งสวยทั้งน่ารักเฮ้ยพูดแบบนี้จะเอาอะไรขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็เอาจริงอ่ะเพชรแบบทำช่องมาได้2ปีกว่าลงคลิปมาได้ตลอดเนี่ยก็เพราะแบบคนเลยที่แบบเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดดูยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์การแท็กมาใน IG การ DM มาทุกอย่างอ่ะมันทำให้เพชรรู้ว่าสิ่งที่เพชรทำอยู่อ่ะไม่ได้ทำแล้วมันเปล่าประโยชน์นะมันยังมีคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้มีคนที่เอนจอยยังมีคนที่เหมือนได้กำลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างกลับไปเพื่อที่จะเอาไปทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกที่ทำอยู่ตรงนี้คนอื่นก็ได้ประโยชน์นะเว้ยทำต่อไปละกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับทุกอย่างที่ให้ด้วยกันมาตลอดก่อนก็ขอบคุณค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิป Q&A ท้องฟ้าใกล้จะมืดแล้วขอบคุณมินนี่มากเลยนะคะที่มาเป็นผู้จัดการเมเจอร์นะคะยินดีมากค่ะค่ะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะฝากติดตาม IG Facebook TikTok เพจแซดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย